คุณค่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมีไอ้บริษัทของเหล่านี้แหละครับมากว้านซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อที่จะทำแล้วก็ผลิตออกมาจำหน่ายให้คนไทยด้วยกันเนี่ยทำไมถึงไม่คำนึงถึงปากท้องของพี่น้องคนไทยแล้วทำไมถึงจะไม่อยากจะให้คนไทยได้เป็นเจ้าของมั่งครับเนี่ยงานนี้งานเข้าแล้วขอเชิญฟังคุณพี่สุภาพสตรีขอบคุณมากครับครับเชิญครับว่าเนี่ยอำนาจเจริญนี่เป็นโมเดลขึ้นมาแล้วเอาชัยภูมิ20จังหวัดและทั่วประเทศต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญงานเข้าอาจารย์แล้วเอาขอเชิญคุณพี่ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวทั่วประเทศไทยค่ะฉันอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ก็เน้นเรื่องการศึกษานั่นแหละค่ะการศึกษาสำคัญที่สุดแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมเด็กสมัยนี้นะคะไม่ค่อยมีคุณธรรมจริยธรรมเท่าไหร่ไม่บางคนก็ก้มแต่หน้าไม่รู้จักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องบางคนก็ไม่รู้จักไม่ค่อยสนทนาไม่ค่อยคุยกันใช่การแต่งตัวอย่างนี้ก็แต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมเข้าวัดเข้าวานี่ใส่กางเกงขาสั้นไม่เหมาะสมค่ะไม่เหมือนประเทศลาวประเทศลาวเขานี่นุ่งผ้าถุงเรียบร้อยค่ะเข้าวัดบ้านเราบางคนใส่กางเกงขาสั้นไม่น่าจะใส่ไปวัดเลยก็ยังใส่ไปไม่เหมาะสมมากเลยค่ะเอาครับควรจะแก้ไขควรจะเน้นเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นปี59กำลังทำงบประมาณนี้นี่น้ำมันทรัพยากรแร่ผ้าไหมข้าวหอมมะลิทั่วประเทศยางพาราปาล์มข้าวคุณพี่วันนี้ได้รับมอบแล้วพี่น้องชาวอีสานให้เป็นหัวหมูทะลวงฟันเชิญครับเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้นี่จะคุยยังไงแม่น้ำห้าสายคุยต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศถึงเวลาแล้วล่ะนะครับช่วงแรกนี่ผมพูดเน้นหนักเรื่องการศึกษาที่จะต้องปฏิรูปหรือใช้คำว่าปฏิวัติเลยให้ชัดเจนภาษาเซียน revolution ครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่จะต้องทำต่อเนื่องนั่นก็คือในเรื่องการทุจริตครับผมอยากจะพูดเรื่องการทุจริตทุกอนุในสังคมไทยนี่ถือว่าการทุจริตนี่เป็นเรื่องปกติซึ่งมันทำไม่ได้แล้วตอนนี้ในวงการศึกษาโดนเชือดไปก็แล้วท่านเคยเป็นเลขาครูสภาเป็นยังไงก็กินกระดาษเป็นการตรวจสอบครั้งยิ่งใหญ่นะครับของคณะรัฐบาลไม่ได้โดนหางเลขแล้วก็คณะกรรมการคสช.นี่แหละมีโดนหางเลขบ้างไหมทั้งส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มแล้วนะก็แต่คุณพี่ไม่โดนหางเลขนะผมไม่เกี่ยวครับ เพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับ ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องการปราบทุจริตเป็นเรื่องสำคัญทุกกระทรวงทบวงกรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในกรณีอย่างกินตามน้ำก็ดีอะไรก็ดีอยากจะให้ทางคสช.เนี่ยกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยดำเนินการอย่างเข้มข้นเด็ดขาดตอนนี้ปปช.เพิ่มกฎหมายแล้วโคตรถึงขั้นประหารชีวิตขอให้ประหารชีวิตจริงๆในกรณีทุจริตนะครับเราจะไม่ไว้แม้แต่ชีวิตเดียวที่ทำการทุจริตในประเทศนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องการเมืองทุกคนก็บอกว่าการเมืองสกปรกตั้งแต่2475เป็นต้นมานี่ซึ่งผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าถึงเวลาทีไรก็ปฏิวัติพอปฏิวัติก็บอกว่านักการเมืองทุจริตตลอดทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็มองว่าการเมืองเนี่ยมันทุจริตจริงไหมจริงหรือไม่จริงหรือเป็นการแสวงหาอำนาจของแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเมืองใสสะอาดนะครับก็คงจะต้องปราบทุจริตและคนที่จะเข้าสู่การเมืองจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินย้อนหลังเลยครับ5ปีก็5ปีทรัพย์สินที่ได้มาจากไหนบริสุทธิ์หรือไม่ถ้านอกเหนือจากการชี้แจงมาได้ยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นคนจะเข้าสู่การเมืองก็จะทำให้การเมืองใสสะอาดนี่คือเป็นสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าการใช้ขายสิทธิ์นะครับการซื้อเสียงนี่ผมไม่โทษประชาชนนะครับผมโทษนักการเมืองเพราะความที่อยากจะเอาชนะกันนี่แหละ
มันทำให้การเมืองสกปรกขึ้นมาทันทีแล้วก็ในส่วนของผู้รับผิดชอบก็หลิวตาให้การหลิวตาให้นั่นก็คือเป็นการฆ่าประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาชาติซะก่อนที่จะเข้าสู่อาเซียนนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเราใสสะอาดทุกอย่างเราจะได้มีหน้ามีตาทางสังคมทั้ง10ในทั้งใน10ประเทศนี่นะครับซึ่งเราถือว่าเราเคยเป็นผู้นำใน10ประเทศในอาเซียนเนี่ยมันก็มาเจอไอ้เรื่องทุจริตนี่แหละที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะฉะนั้นงานแรกที่จะต้องทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันซึ่งฝากไว้กับทางคสช.ซึ่งจะต้องใช้มาตรา44อย่างเด็ดขาดและรัฐบาลก็คงจะต้องสนับสนุนในการทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับทางผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการนะครับเมื่อดำเนินการเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วนี่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับของสังคมในอาเซียนครับแล้วมองยังไงช่วงนี้นี่รัฐธรรมนูญเนี่ยทำยังไงจะออกมาให้ตอบโจทย์จังหวัดธรรมเกษตรของอำนาจเจริญตอบโจทย์อีก76จังหวัดที่พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยว่าทำยังไงและตอนนี้งบประมาณปี59กำลังจะออกว่าจะผลักดันตอนนี้ถึงโรดแมปที่2แล้วโรดแมปคืออย่างแปลว่าอย่างโรดแมปกำหนดการกำหนดการครับนะตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวต้องใช้ก้มประมาณปี59ครับถ้ารัฐธรรมนูญเสร็จให้ประชาพิจารณ์ให้ประชาชนดูอีกก็ต้องเสียอย่างน้อย 4,000 ล้านบาทใช่ไหมคราวที่แล้ว 3,800 ล้านเพราะฉะนั้นก็ครับก็ไม่เสียดายไม่เสียดายในส่วนของงบประมาณที่เราจะต้องทำเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้ดูอำนาจเจริญจะว่ายังไงช่วงปฏิรูปจนถึงเลือกตั้งสำหรับอำนาจเจริญนะครับก็อยากจะมองเช่นเดียวกับท่านปีดาล่ะครับก็คืออยากให้ปราบจริงๆก็คือเรื่องทุจริตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทุจริตนี้นอกจากว่าจะเสียหายต่อแผ่นดินแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยนะครับเพราะชาวอำนาจเจริญนี่ตอนนี้อยากให้สนับสนุนที่สุดก็คือเรื่องระดมเรื่องการศึกษานี่แหละครับอยากให้ทุนมาจัดการศึกษาเพราะการศึกษานี้จะเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่งครับทางอีกหนึ่งทางหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการป้องกันทุจริตเรื่องการยึดทรัพย์นี่ผมอยากให้เอาจริงเอาจังอยากให้เป็นกฎเหล็กเลยถ้าใครได้เงินมาไม่ถูกต้องอย่าไปพิจารณาหลายขั้นตอนถ้ามีหลักฐานชัดเจนให้เขียนไว้รัฐธรรมนูญเลยว่าให้จัดการได้เลยเพราะฉะนั้นงวดหน้านี้มองเห็นแสงครับตอนนี้เรายังใช้ระบบการสอบสวนอยู่ครับเราน่าจะใช้ระบบการไต่สวนมานานแล้วเรื่องการทุจริตครับคำว่าสอบสวนก็หมายความว่าหาพยานหาอะไรใครกล่าวหาคนนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องการสอบสวนไหมครับแต่ไต่สวนนี่ใช้อำนาจรัฐเลยครับเข้าไปดูชัดเจนถ้าสมมติมีผลชัดเจนแล้วนี่เหมือนระบบลูกขุนในต่างประเทศบางประเทศครับเหมือนญี่ปุ่นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องปฏิรูปอีกครับเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับถ้าเงินใครมีเงินเยอะๆนี่พอพ่อแม่ตายนี่เขาจะหาทันทีเลยว่า คุณเอามาจากไหนถ้าเอามาจากไม่ชอบนี่ลูกไม่มีสิทธิรับมรดกนั่นเลยถ้าทำงั้นได้มันคนที่จะคอร์รัปชันคนที่จะโกงนี่ก็จะหายไปเองครับก็จะกลัวเองครับเพราะว่าธรรมชาติของคนก็มักได้อยู่แล้วถ้าปล่อยนี่ไม่ได้ครับต้องใช้มาตรการเด็ดขาดนะครับครับก็ฟังแล้วว่าพี่น้องอำนาจเจริญกับอีก76จังหวัดแล้วคุณพี่สุกชัยแสวงนามนะครับผู้ประสานงานรับรายการมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพครับสุดท้ายก็จะให้คุณพี่สานิทสรุปในการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ของพี่น้องอำนาจเจริญครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับว่าปากท้องของประชาชนเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่านายกจะช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมนำเรียนเอาไว้ก็คือราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคาใจมานานการใช้
มาตรา44บางเรื่องที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการสอบครูว.12ซึ่งมันคาใจผมมาตั้งแต่ปี56ครับจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้เอาคนผิดมาลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ดำเนินการไปแล้วตั้งนานแล้วพอมาครั้งที่2เร็วๆนี้ครับสอบผู้บริหารโรงเรียนกับรองผู้บริหารโรงเรียนปรากฏว่าข้อสอบซึ่งออกโดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศนะครับเฉลยข้อสอบผิดแล้วก็เจ้าของเรื่องก็ยังลอยนวลอยู่อีกเรื่องนึงที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการทุจริตในวงการศึกษาโดยที่มีการแปลยัตติส.ส.แปลยัตตินำเงินมาสร้างสนามฟุตซอลซึ่งมันไม่คุ้มค่าแล้วก็เป็นการทุจริตอย่างชัดเจนน่าจะได้รับการไต่สวนแล้วก็ลงโทษโดยเร็วครับผมอยากจะเห็นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคอร์รัปชันเนี่ยให้เห็นผลทันตาครับแล้วจะได้คนเรามันจะได้หวั่นเกรงบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยพอพูดไปแล้วมันก็เฉยเฉยแล้วมันก็ไม่เกิดผลฝากไปถึงท่านนายกอีกครั้งหนึ่งครับขอความกรุณาครับขอบคุณครับโดยพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องเกรงเลยครับครับเพราะว่าท่านผมดูแล้วเนี่ยท่านเป็นนักทหารเป็นนักการทหารแล้วก็สามารถทำการปฏิวัติได้เนี่ยแล้วท่านจะไปกลัวใครอีกครับครับขอบคุณครับเชิญครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับคงถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเข้าสู่อาเซียนเปิดประตูเข้าสู่อาเซียนนี่นะคงจะต้องหันหน้ามาหากันแล้วล่ะตอนนี้ทุกหมู่เราร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาชาติร่วมกันอย่าโยนให้คนใดคนหนึ่งทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีเราเท่านั้นแหละครับที่จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นอาเซียนกำลังมองเราเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ชาติบ้านเมืองก้าวหน้าเมื่อนั้นมองประวัติศาสตร์เดิมตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้แหละและจะถึงอนาคตเพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องชนชาวไทยทั้งหลายมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาชาติได้ทุกอย่างอันนี้เชื่อมั่นนะครับไม่ต้องไปมุ่งหวังให้ใครมาช่วยมากมายนักหรอกครับเราสองคนนี่แหละหันหน้าเข้าหากันจาก1เป็น2จาก2เป็น3 4 5 6 7 8ไปจนถึง60กว่าล้านคนทำให้ได้ครับปัญหาแก้ได้ทั้งหมดครับขอบคุณมากครับครับเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งรายการเปิดประตูสู่อาเซียนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวนาจเจริญจากชัยภูมิและอีสานแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศอาเซียนซึ่งปลายปีนี้เราก็ต้องไปมาหาสู่กันน้ำใจคนอีสานผนึกกำลังจดน้ำเล็กๆ20จังหวัด77จังหวัดรวมจังหวัดที่78คือผู้ที่อยู่ต่างประเทศเวลาเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นงวดหน้าสภาว่างวุฒิก็ว่างจึงมั่นใจว่าชาวนาจเจริญเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอำนาจมากที่สุดชื่อจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ไม่มีชนชั้นใดร่างกฎหมายเพื่อชนชั้นอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องร่วมกันเพื่อปฏิรูปประเทศให้สำเร็จให้ได้ถ้าไม่เสร็จค่อยว่ากันเพื่อภาษาอาเซียนที่เรียกว่าลูกหลานเราที่เป็น next generation new generation ครับวันนี้เราจะลาพี่น้องชั่วคราวเพื่อไปปฏิรูปรัฐธรรมนูญเสร็จเลือกตั้งกลับมาเจอกันอีกคุยกันอีกจนเรียบร้อยให้บ้านเมืองมันเยี่ยมจริงๆครับเราลาพี่น้องพร้อมกันครับครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงครับ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 ขอบคุณมากครับ